ลองนึกภาพว่าคุณฉลาดจนพิพิธภัณฑ์จะต้องขอเก็บสมองของคุณเอาไว้เป็น10ปีเมื่อคุณจากโลกนี้ไปใช่มันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคนฉลาดทั่วไปหรอกนะแต่นี่เรากำลังพูดถึงเคสของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยู่บุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกคนนึงงั้นมาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยเห็นเมืองตรงนั้นไหมที่อยู่ระหว่างสตุตการ์ดกับมิวนิกมันมีชื่อว่าเอิร์มเป็นบ้านเกิดของไอน์สไตน์เขาเกิดที่นั่นในปี1879ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่โทมัสเอดิสันทดลองใช้หลอดไฟเป็นครั้งแรกและยังเป็นปีเกิดของผู้ได้รับรางวัลโนเบลอีก3คนก็อย่างที่เขาว่ากันมันคงต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับปีนั้นถึงได้มีอัจฉริยะเกิดขึ้นมาทั่วโลกเลยแต่จะเรียกว่าอัจฉริยะตั้งแต่เกิดก็คงจะไม่ได้เพราะไอน์สไตน์ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่แรกความจริงแล้วพ่อแม่ของเขาค่อนข้างกังวลเรื่องศักยภาพทางด้านการเรียนรู้สมัยเด็กของเขาด้วยซ้ำเพราะตอนอายุ5ขวบไอน์สไตน์ยังสร้างประโยคไม่ได้เลยต้องใช้เวลานานกว่าที่เขาจะพูดได้คล่องแคล่วอย่างไรก็ตามเขากลับมีความสนใจให้กับความเป็นไปของโลกและวิธีการทำงานของสิ่งต่างๆเป็นอย่างมากและในตอน5ขวบนั่นเองที่มีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับเขาวันหนึ่งพ่อของเขาเอาเข็มทิศมาให้เล่นมันคือครั้งแรกที่เด็กอย่างเขาได้เห็นวัตถุชนิดนี้เขาเลยมีความสนใจสุดๆเขาอดทึ่งไม่ได้กับการที่เข็มทิศชี้ไปยังทิศเหนือของโลกอยู่ตลอดเวลาในภายหลังในอัตชีวประวัติของเขาไอสไตน์เขียนว่าความลุ่มหลงในเข็มทิศทำให้เขาสงสัยว่ามันต้องมีพลังงานที่มองไม่เห็นบางอย่างอยู่บนโลกของเราแน่นอนซึ่งเขามองว่านั่นคือช่วงจังหวะสำคัญที่ส่งผลต่อเส้นทางการทำงานของเขาในอนาคตมากๆพออายุได้15ปีไอน์สไตน์ก็เข้าใจเคอร์คูลัสเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์อย่างแตกฉานถ้าคุณไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความยาวพื้นที่ปริมาณและความเร่งก็พอในตอนนั้นหนุ่มวัยรุ่นคนนี้เริ่มฉายแววความเป็นอัจฉริยะขึ้นมาในบางเรื่องแต่สำหรับบางเรื่องเช่นด้านภาษากลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามคนที่โรงเรียนไม่ได้ชอบเขามากนักและมักจะมองว่าเขามีบุคลิกลักษณะที่ไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ครูคนนึงทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของไอน์สไตน์จนถึงกับต้องบอกว่าเขาไม่น่าจะเจริญได้แน่นอนแต่เขาคิดผิดไปถนัดเลยล่ะด้วยความที่เขาคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับโรงเรียนพออายุ15ปีเขาจึงขอพักการเรียนเป้าหมายถัดไปของเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็สมัครเข้าเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐสวิสอันทรงเกียรติซึ่งสมัครไปถึง2ครั้งครั้งแรกเขาทำข้อสอบไม่ผ่านแม้ว่าจะทำในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้ดีมากๆแต่ว่ากันว่าในส่วนของภาษาสัตววิทยาและพฤกษศาสตร์นั้นเขาทำได้แย่มากแล้วข้อสอบก็ดันเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกเขาเลยต้องกลับมาเรียนมัธยมปลายต่อและด้วยเกรดเฉลี่ยที่สะสมมาเรื่อยๆจึงทำให้เขาได้เข้าเรียนที่สถาบันในที่สุดเขาลงเรียนในสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์หลักสูตร4ปีซึ่งนี่คือหนึ่งในหมุดหมายที่ทำให้เขาได้เป็นไอน์สไตน์ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เพราะเขาได้เจอกับมิเลวามาริกภรรยาของเขาที่นั่นเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในสาขาฟิสิกส์ไอน์สไตน์จบการศึกษาและได้ปริญญาบัตรในทั้ง2วิชาที่เรียนในปี1900วลีเด็ดของไอน์สไตน์ก็คือถ้าคุณอธิบายมันง่ายๆไม่ได้นั่นแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอสำหรับเขาแล้วทักษะในการอธิบายเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดคือหัวใจหลักของการสอนและนั่นทำให้เขาอยากเป็นครูในช่วงแรกๆของการทำงานเมื่อเรียนจบเขาได้สมัครตำแหน่งเชิงวิชาการเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์หลายแห่งแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครจ้างในภายหลังจากหางานมา2ปีเขาก็ได้งานทำที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของสวิสที่กรุงเบิร์นในตอนแรกเขาไม่ได้ชื่นชอบงานนี้มากนักแต่ก็ยังอุตส่าห์ทนทำมันจนถึง7ปีเลยทีเดียวซึ่งงานนี้มีผลสำคัญต่อเส้นทางชีวิตเขาเหมือนกันเพราะเขาต้องใช้เวลาช่วงเช้าและบ่ายในการตรวจสอบใบจดสิทธิบัตรต่างๆและตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้คืองานประดิษฐ์จริงๆหรือไม่เขามีเวลาว่างในช่วงเย็นๆและเนื่องจากงานนี้ไม่ต้องใช้สมองมากนักมันเลยทำให้เขาสามารถใช้เวลาว่างไปกับสิ่งที่ตัวเองรักได้นั่นคือฟิสิกส์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านของเขาสำหรับการเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัจฉริยะที่สุดในโลกเย็นวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิปี1905ไอสไตน์เพิ่งทำงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จเขาตอกบัตรออกแล้วก็นั่งรถรางกลับบ้านตอนนั่งรถรางมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมันทำให้เขามีมุมมองต่อการทำงานของจักรวาลรอบๆตัวเปลี่ยนไปเขานั่งมองออกไปทางหน้าต่างรถรางและจ้องอย่างเหม่อลอยไปยังหอนาฬิกาที่ศูนย์กลางของกรุงเบิร์นเมื่อรถเคลื่อนตัวเขาก็จินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถรางเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเขามั่นใจว่าถ้าเขากำลังเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข็มนาฬิกาจะปรากฏโดยไม่ขยับเขยื้อนอยู่เบื้องหน้าและในเวลาเดียวกันไอน์สไตน์ก็รู้ทันทีว่าเข็มนาฬิกาที่หอนาฬิกาก็จะยังคงขยับในความเร็วเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าจากมุมมองของคนที่กำลังเดินทางด้วยความเร็วแสงมันจะเหมือนกับเวลาเคลื่อนที่ช้าลงจนเหมือนกับหยุดนิ่งกับที่
ความคิดนี้ทำให้ไอน์สไตน์รู้สึกทึ่งมากๆเลยเขาเข้าใจแล้วว่ายิ่งคุณเคลื่อนที่เร็วผ่านพื้นที่เท่าไหร่คุณก็จะเคลื่อนที่ผ่านเวลาได้ช้าลงซึ่งทำให้ไอน์สไตน์เชื่อว่ามีความสัมพันธ์ของเวลาอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือมันขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้เฝ้าสังเกตเวลาปี1905คือปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์ในปีนั้นเขาตีพิมพ์เอกสาร4ชุดที่จะได้รับการตีพิมพ์และเปลี่ยนมุมมองที่มนุษย์เข้าใจจักรวาลไปอย่างสิ้นเชิงบรรดาเอกสารต่างๆที่เขาตีพิมพ์นั้นมีทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เขาโด่งดังระดับโลกหรือที่เรียกกันว่าทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ซึ่งต้นตอของมันก็มาจากการนั่งรถรางในครั้งนั้นโอ้และผมว่าคุณเองก็น่าจะเคยเรียนสูตรของไอน์สไตน์ในโรงเรียนกันมาบ้างนะ E เท่ากับ MC กำลัง2ซึ่งมันมีความหมายว่าพลังงานที่มีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร็วแสงยกกำลัง2ถ้าคุณฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องคิดโทษตัวเองหรือว่าอะไรหรอกนะไอน์สไตน์เขาบอกไว้ว่าอย่าได้กังวลเลยถ้าคุณไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ดีพอเพราะฉันเองก็ไม่ได้เข้าใจมันนักหรอกงั้นเราก็เชื่อตามเขาไปละกันดีไหมในปี1921ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลจากทฤษฎีของแสงไม่ใช่เพราะทฤษฎีสัมพันธภาพหรอกนะเพราะในตอนนั้นแวดวงนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เชื่อในทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์กันมากนักเนื่องจากเขาไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยในเรื่องของแรงโน้มถ่วงซึ่งนั่นก็ทำให้ไอน์สไตน์ไม่พอใจพอสมควรนั่นทำให้เขาไม่ลดละความพยายามในการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาข้อมูลมาสนับสนุนและพัฒนาทฤษฎีขึ้นไปอีกขั้นที่นี้คุณจำเซอร์ไอแซคนิวตันกันได้ไหมเขาคือคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็เรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงตอนที่แอปเปิลร่วงใส่หัวไงล่ะตามหลักของนิวตันแล้วแรงโน้มถ่วงคือพลังงานคงที่ซึ่งส่งผลต่อทุกวัตถุที่อยู่บนโลกและในจักรวาลของเราไอน์สไตน์ต้องใช้เวลาอีกกว่า10ปีถึงจะคิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพได้เสร็จสิ้นเมื่อนำสิ่งที่นิวตันค้นพบเข้ามาประกอบด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปอันใหม่ของเขาก็สามารถใช้อธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงได้ด้วยตัวอย่างเช่นเพราะอะไรแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ถึงดึงโลกให้เข้าไปอยู่ในวงโคจรของมันได้สำหรับไอน์สไตน์แล้ววัตถุขนาดยักษ์อย่างดวงอาทิตย์ทำให้อวกาศบิดเบี้ยววัตถุอื่นๆที่มีมวลขนาดเล็กกว่าอย่างเช่นโลกของเราจะได้รับผลกระทบจากมันและหมุนวนรอบดวงอาทิตย์เหมือนกับหินอ่อนที่กลิ้งหรือโคจรอยู่ในถ้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับรางวัลโนเบลเพิ่มเติมจากทฤษฎีนี้แต่มันก็พลิกวงการฟิสิกส์ได้ครั้งใหญ่ระดับโลกในช่วงปี1930ไอน์สไตน์ย้ายมาที่อเมริกาเขาตอบรับข้อเสนอเพื่อมาเป็นอาจารย์อยู่ที่ปรินซ์ตันและใช้เวลาชีวิตที่เหลือนั้นสอนนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เพิ่งสร้างขึ้นแม้ว่าไอน์สไตน์จะไม่เคยรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเขาแต่เขาก็รักอเมริกามากๆและเลือกที่จะอยู่ที่นั่นตราบจนลมหายใจสุดท้าย